วันนี้วันที่11กันยายน67นะคะนี่เป็นลานพระธาตุรอบในนะคะค่ะหมาตัวนี้น่าจะโดนไล่นะคะเนี่ยค่ะรอบในของพระธาตุนะคะหมาหายไปหมดเลยค่ะนี่ซาเล้งที่ขนมารถเข็นขนมา2คันมาฝังในหลุมนี้แต่ไม่ทราบว่ากี่ตัวแต่ไม่น้อยกว่า5ตัวนี่มีหลักฐานมีหลุมขุดใหม่ๆใครจะมาตรวจสอบก็ตรวจสอบได้ทางเข้าตรงศาลากลางป่าศาลาหลังเก่าพระธาตุนาดูนใครอยากจะมาพิสูจน์มาดูก็เชิญคุณผู้ชมคะตอนนี้ที่จังหวัดมหาสารคามทั้งชาวบ้านชาวเน็ตนะคะก็ต่างออกมาเรียกร้องให้วัดดังที่รู้จักกันเกือบประเทศนะคะออกมาชี้แจงกรณีที่มีสุนัขตายบริเวณรอบวัดมากกว่า50ตัวค่ะทำให้ลูกหมาต้องเป็นกำพร้าส่วนตัวที่รอดก็อาการโคม่าซึ่งพลเมืองดีนะคะก็ได้มีการนำส่งคลินิกสัตว์แต่อาการก็ยังน่าเป็นห่วงค่ะโดยเรื่องนี้นะคะได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่11กันยายน2567ที่ผ่านมาค่ะขณะที่คุณลุงเสื้อแดงท่านนี้นะคะที่มักจะนำอาหารนมน้ำดื่มไปให้สุนัขที่อาศัยอยู่รอบวัดได้กินเป็นประจำตลอดหลายปีค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าวันที่11กันยายนน้องหมาได้หายไปมากกว่า50ตัวทั้งที่ช่วงวันที่10กันยายนนะคะคุณลุงมีการนำอาหารไปให้ตามจุดต่างๆที่น้องหมาอยู่นะคะซึ่งก็อยู่กันครบโดยคุณลุงนะคะก็ได้มีการไปสอบถามคนในพื้นที่ที่อยู่วัดและภายในวัดว่ามีการอพยพไปไว้ที่ไหนต่างก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นทั้งที่มีการห้ามให้อาหารและมีปากเสียงกับคนที่นำข้าวไปให้เหล่าน้องหมาตลอดค่ะคุณลุงที่เอาข้าวไปให้น้องหมาจรในเขตพระธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะคะก็ถึงกับนั่งร้องไห้ซึ่งคุณลุงเตรียมข้าวไปให้หมาจรหลายสิบตัวตามจุดรอบในพระธาตุนาดูนซึ่งหมาก็หายไปหมดค่ะและพบศพบ้างซึ่งลุงนะคะก็พร่ำบ่นตัดพ้อว่าทำไมเนาะคนเราถึงไม่กลัวบาปแกก็โดนด่ามีปากเสียงทุกวันกับคนในพระธาตุนะคะแต่ลุงก็อดทนเพื่อจะได้นำข้าวมาให้หมาก็กลัวว่าหมาจะมีอันตรายเพราะลุงมีบ้านอยู่ห่างพระธาตุ5กิโลเมตรนะคะลุงถึงต้องอดทนให้เขาว่าเพื่อให้หมาได้กินข้าวแต่วันนี้ก็มาถึงคือหมาหายและโดนยาเหลือบางส่วนที่อยู่รอบนอกพระธาตุค่ะในขณะที่หมาที่เป็นแม่ลูกอ่อนนะคะก็ต้องพัดพรากจากลูกไปไม่มีวันกลับปล่อยให้ลูกต้องเป็นกำพร้าแต่ในความโชคร้ายที่กำพร้าแม่ก็ยังมีความโชคดีที่รอดจากพิษร้ายและมีวัดบริเวณใกล้ๆนะคะรับไปดูแลเบื้องต้นพร้อมประกาศหาบ้านให้ลูกหมาเหล่านี้ด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคนดังอย่างพี่อุ๊บวิริยะนะคะก็ออกมาแชร์พร้อมรณรงค์งดบริจาคให้กับวัดดังค่ะซึ่งพี่ปุ๋มพีระบุญเจริญวัยประธานมูลนิธิองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ The Hope Thailand โพสต์ระบุว่าในขณะที่กำลังขึ้นมาช่วยน้ำท่วมที่เชียงรายเกิดเหตุสลดที่จังหวัดมหาสารคามวางยาหมาในวัดพระธาตุนาดูนกว่า50ชีวิตตอนนี้ผมประสานกับทางผู้กำกับสภ.นาดูนให้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ทันทีเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุที่จะเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนและให้ทางปศุสัตว์จังหวัดในฐานะเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุอีกส่วนหนึ่งด้วยเดี๋ยวเสร็จภารกิจจากเชียงรายแล้วจะตีรถลงไปเพื่อติดตามและดำเนินคดีทุกตัวที่เกี่ยวข้องส่วนทางด้านพี่อุ๊บวิริยะพงอาจหารก็โพสต์ระบุว่าวัดดังแห่งหนึ่งในมหาสารคามต้องมีคำตอบเรื่องหมาตายในวัด50ตัวพร้อมขอให้ช่วยกันสวดมนต์หรืออธิษฐานให้เจ้าดำเพศผู้ให้แคล้วคลาดจากการถูกยาเบื่อเคสใหญ่ที่มหาสารคามนี้กันด้วยอาการดำก็ยังไม่ดีขึ้นเลยเป็นตายเท่าๆกันซึ่งก็มีผู้ใจบุญพาน้องไปรักษาที่คลินิกแล้วเรื่องนี้นะคะทางวัดหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะออกมาชี้แจงยังไงบ้างถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทีมข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะแต่การวางยาสุนัขนะคะตามกฎหมายแล้วผู้ที่ลงมือกระทำจะต้องมีความผิดตามมาตรา20พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ค่ะจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ